ถนนรามอินทราชิดซ้ายเข้าอย่างนี้จะมีป้ายบอกกลัวอ่านไม่ทันดูวิดีโอไปง่ายกว่าเราจะไปทางลอดถนนที่มันข้ามไอ้ถนนรามอินทราไปอีกทีนึงเนี่ยมาตรงนี้ให้เบาๆหน่อยแล้วก็เตรียมเข้าซ้ายไว้เพราะว่าถ้าเราหลงไปเข้าช่องขวามันจะเป็นทางกลับรถเราให้เข้าช่องซ้ายอันนี้จะพาเราวนข้ามถนนห้างอยู่ทางซ้ายมือตอนนี้เราขึ้นมาเหนือถนนรามอินทราและข้ามถนนซ้ายมือก็จะเห็นวงแหวนวงอะไรสักอย่างนี่แหละลงสะพานมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมชิดซ้ายเพื่อเข้าถนนหลักซึ่งวิ่งมาจากบางปะอินคือหลุดจากรามอินทรามาแล้วมาช่วงนี้จะสบายคนละเรื่องเลยรามอินทรารถมันชะลอตัวไปหน่อยแต่มากลางวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ติดหนักหรอกแต่ว่ามานี่มันก็สบายกันเยอะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะเข้าไปสู่เส้นทางหลักที่มาจากบางปะอินให้ระวังรถบรรทุกนะรถบรรทุกเยอะมากดูดีๆเพราะเขาอาจจะไม่เห็นเราเราก็ต้องกะช่วงให้ไกลพอสมควรทางนี้ตรงสบายเรียบนี่อัปเดตเส้นทางของปี2021เนี่ยสภาพถนนยังดีมากวิ่งนิ่มตรงไปอีกสักพักก็จะมีด่านเก็บเงินค่าผ่านด่านนี้30บาทเตรียมไว้พอดีก็สะดวกดีแต่ถ้าไม่พอดีก็เขาก็ถอนไม่ช้าหรอกเขาเตรียมเหมือนจะเตรียมไว้แล้วนี่แหละแวบเดียวให้แบงค์ร้อยไปถอนมา70วิ่งไปสักพักเราก็จะต้องเตรียมเข้าช่องซ้ายเพื่อที่จะออกไปถนนมอเตอร์เวย์หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข7นั่นแหละคือถ้าชิดขวาแล้วก็เลยไปละข้ามไปยาวเลยล่ะเข้าซ้ายแบบใจเย็นมีป้ายบอกแต่ก็เราก็ขับโค้งชิดซ้ายไปตามทางนี่แหละแน่นอนแล้วคือจำไว้เลยว่าอย่าไปแวบเข้าช่องขวานั่นแหละพอแล้วเข้าโค้งนี้เราก็จะเข้าสู่มอเตอร์เวย์ออกขวาระวังรถข้างหลังต้องให้ดีด้วยเพราะว่า
รถจะวิ่งมากันเร็วมาวันธรรมดานี่มันจะก็ถือกลางวันก็ถือว่าโล่งพอสมควรนะจากนี้เราก็ตรงไปเรื่อยๆ